สวัสดีครับเพื่อนๆผมชับ,บี้ององนะครับวันนี้จะมาป้ายยาอะไรวันนี้ผมจะมาป้ายยาด้วยมีดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละครับเพื่อนๆอ,นอ่สมาชิกท่านดึงมีมีทักมาครับว่าอยากให้ผมรีวิวมีดใบาตายบ้างผมก็เลยพยายามนึกถึงว่าเออผมมีมีดใบาตายที่น่าสนใจเล่มไหนบ้างในในคอลเลกชันที่จะเอามาพูดได้ก็จริงๆผมเก็บมีดใบาตายน้อยนะแต่นี่ครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจ มีดีไซน์แปลกตาแล้วก็มีความดิบเถื่อนนะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนแต่ก็ผมว่าต้องมีหลายคนที่มันมีมีความวารู้สึกเป็นสไตล์แบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับมีดเล่มนี้คือมีด M A 4 2จาก m ิ t t e r a d a m ครับหลายคนถ้าเป็นนักสะสมรุ่นเก่าๆก,ก,ก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนี้บ้างแต่ถ้าเป็น รุ่นใหม่ๆก็คงไม่ได้ยินแล้วเนื่องจากว่าแบรนด์นี้หายออกไปจากสาระบบแล้วนะครับก,กปป็ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วออกมีดมาน่าจะทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดน่าจะออกมาแค่6รุ่นแต่ว่าแต่ละรุ่นก็จะมีดีไซน์มีมีเขาเรียกว่ามีดีไซน์มีอินโนเวทีฟมีฟังก์ชันอะไรที่มันเจ๋งๆของค่านี้มีอยู่ตลอดเวลาครับ รวมถึงเล่มนี้ด้วยเช่นกันเล่มนี้เป็นมีดใบตายที่มีความพิเศษคือใบตายที่เราสอดมือเวลาจับถือนะครับสอดมือเข้าไปใช้ซองตัวนี้เนี่ยทำจากเขาเขาเคลมว่าเป็น g 1 0นะครับเอา g 1 0มาทำซองนี่แล้วก็เวลาใช้ก็คือนิ้วกดแล้วก็ดึงมีดขึ้นมาได้เลยนี่ครับการจับถือ คือการสอดมือเข้าไปใน,ในตัวมีดอย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจับแบบนี้เนี่ยมีดไม่มีทางหลุดจากมือแน่แน่กริปแน่แนหน,น,นานะครับนะครับจับได้อย่างนี้คือคืออันนี้คือเต็มกริปนะครับชกขึ้นมาและสามารถจะ e x t ก n d ก็คือถอยมือจับให้มันล้นลงไปด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความยาวมีดที่ extend ยื่นออกมามากขึ้นหรือจะจับแบบ reverse ก็ได้ อันนี้ก็ถนัดนะครับสวยงามเลยจับได้มั่นคงเป็น reverse grip นะครับเป็น tactical knife นะครับนะขณะที่มีมีดอยู่ในมือยังสามารถไม่ต้องปล่อยมีดแต่ว่าสามารถ free hand เอามือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยนะครับจะหยิบถือจับต่อสู้ป้องกันได้หมด ในขณะที่ก็ยังคงมีมีดอยู่ในมือนั่นเองนะครับไม่รู้สคริปต์นั่นเองมีดเล่มนี้นะครับนี่มิลเจอร์อ m Adam, มีโลโก้เล็ก s 3 0 v MA42 นะครับมีดเล่มนี้ผมจริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยผมรู้จักชอบเนื่องจากว่าผมไปเห็นใน YouTube ครับ มิวเตอร์ดำตอนนั้นมีมีลงมีลงคลิปไว้ผมหาไม่เจอแล้วตอนนี้ผมผมเพิง่งเดี๋ยวผมหาให้น่าจะประมาณสัก8 8 9ปีก่อนประมาณนั้นนะครับก็ก็เห็นเห็นเขาโปรโมทมีดรุ่น ma 2 2กับ ma 2กับ ma 4 2นะครับก็คือตัวนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยแบบเฮ้ยมันเอนเตอร์เทนมากก็คือมันดูเวอร์ มันดูเววอร์ๆยังไงชอบกลแต่ก็มันมีก็มันก็มีความเจ๋งของมันอยู่นะครับในในในสไตล์ของเขาอะทำให้ผมมีความสุขว่าเฮ้ยมีเล่มนี้น่าสนใจเลยต้องหามาซะหน่อยสิมันมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหามาจนได้แล้วก็ซื้อสั่งตรงจากทางมิวเทอร์เลยนะครับไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างใดซื้อตรงเลยแล้วก็ หลังจะได้มาก็ชอบครับถูกใจเลยเพียงแต่ว่ามันหลังจากได้มาได้พักพักหนึ่งผมก็เพลินม,มีปัญหาจําเป็นจะต้องปล่อยมีดออกนะครับหลังจากปล่อยมีดออกไปก็หลังจากนั้นสองสามปีและผมก,ผมก็ผมก็มีความสึกว่าเฮ้ยคิดถึงจังเลยก็พยายามจะตามกลับมาแต่ปรากฏว่าตามตามไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าคือเลคคอร์ดผมหายครับผมก็เลยไม่ทราบว่าไอ้มีผมไปอยู่กับเพื่อนๆน,นท่านใด นะครับก็เลยตามกลับมาไม่ได้ก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านนั้นฟังอยู่ยงไงก็มีมีดเล่มนี้อยู่ในครอบครองก็ก็เอาออกมาโชว์หรือว่าอินบ็อกมาทักทายกันได้นะครับแมเสเซจมาคุยกันได้ก็ผมตามตามหาอยู่แล้วก็แล้วก็หาไม่ได้จริงๆตามท่านไม่เจอนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องไปตามหามีดเล่มนี้ต่อในต่างประเทศก็ใช้เวลาอยู่3ปีครับ ไม่มีใครปล่อยเลยหายากมากมีแต่คนโพสไม่มีคนปล่อยโพส์ก็น้อยนะครับก็สุดท้ายแล้วผมไปเจอเจอท่านหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวอเมริกันเนี่ยครับใน IG ก็ก็พูดคุยกับเขาเขาบอกว่าเขามีเล่มนี้เพียงแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเขาซื้อโดยตรงกับทางมิวเจอร์อดำแต่มีปัญหาตรงที่ว่ามีเล่มนี้มันมีดีเฟกต มิวเทอร์ดํก็เลยเก็บไว้ในซอกไม่ได้ขายแต่เขาก็ไปตื้อมาจนได้นี่ครับมันจะมีดีเฟกตอยู่ตรงนี้เป็นรอยแครกเป็นเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะเกิดจากตอนที่ยึดตัวกลา s s b r e a k e r เข้าไปกับตัวมีดนะครับมันก็มีเกิดเป็นรอยแครกแต่ไม่ได้ไม่ได้แตกออกมานะแต่ก็มีมีรอยแครกให้เห็นนะครับผมก็เลยขอซื้อเขามาครับเขาแล้วก็ดีใจที่เขายอมขายให้นะครับ แม้ว่าราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นราคาที่แพงกว่าหน้าเว็บซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะตอนนั้นหาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากจะปล่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือสมัยนั้นเนี่ยรูปทรงแบบนี้นี่มันมันล้ำมากเลยนะครับว่ามันนอกจากดิบเผือแล้วเดอกมันก็ยังดูแบบแม่งมันเหมือนต่างดาวอะเหมือนมีดของนักลบที่มันแบบเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนอะอ่ ผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยโดยรูปทรงนะแล้วก็มี Beneficial เยอะมากสำหรับมีเล่มนี้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่ารุ่นนี้ MA42 เนี่ยเขาทำออกมา2ชนิดมีมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชั่นที่มันเป็นเหล็ก h 3 0 v c p m s s t v ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเหล็กเทพมากๆแล้วนะครับแค่นี้ก็เจ๋งและทำผิวสีดํดำ ขัดเงาเงานะครับแต่อีกเนื้อหนึ่งที่ที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเขาใช้ชื่อว่าเนื้อ x อ็กซบครับเนื้อ x อ็กซบคืออะไรถ้าเป็นไม่เคู้รู้เรื่องของพวกโลหะเนี่ยก,ก็คือจะทราบว่าเหล็กกับไทเทเนียมเนี่ยมันไม่สามารถจะเวลดิ้งหรือการเชื่อมต่อกันได้นะครับเขาใช้วิธีระเบิดครับ เขาเอาโลหะ2ชนิดมามาระเบิดใส่กันแปลกไหมเออผมก็ไม่เข้าใจนะเขาใช้คำว่า explosion น่ยคือการระเบิดแรงอัดระเบิดทำให้ทาให้โลหะ2ชนิดผสานเข้าด้วยกันได้ระหว่าง S30V กับไทเทเนียมนะครับเข้าด้วยกันเป็นเนื้อที่เขาใช้ชื่อใหม่ว่า x b o n d แปลกไหมและเอามาทำ แล้วก็หล่อมาเป็น1ชิ้นอย่างเงี้ยครับมีด1ชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยทำออกมาเป็น M A 4 2 X bond มีทั้งหมดทำออกมาทั้งหมด25ชิ้นซึ่งผมจะถ้าจำไม่ผิดราคาสตาร์ทขายอยู่ที่2,500เหรียญน,นะครับแน่นอนว่าผมคงไม่ได้เป็นเจ้าของแน่ๆปัจจุบันราคาโดดไป4 5 0 0 0เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ผมเคยเห็นในมีคน ไนท์เซ็นเตอร์ไปขายอยู่3,500เหรียญแล้วก็โซไปเรียบร้อยแล้วนานแล้วนะครับตอนนี้ราคาคงถ้ามีปล่อยอยู่ก็น่าจะกระชูดมากแล้วเหมือนกันนะครับเอ็กซ์บอส่วนตัวที่ผมมีคือ S30V แค่ S30V ก็เท่แล้วอะ่ะผมว่าเนาะเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรชิโซกรายหรือเปล่า พูดถึงพูดถึงคมมีดเดี๋ยวนะเออลืมเมนชันเรื่องนี้ไปตัวนี้นะครับความมีคมมีดยาว5.25นิ้วเนาะคือส่วนตั้งแต่ตั้งแต่ปลายนี้จนสุดนี้5.25นิ้วเท่ากับมีดใบตายไซสใหญ่นะเท่ากับมีดใบตายเลยอะนะครับแต่มีความยาวของตัวตัวมีด overall แค่8.25นิ้วซึ่งความยาวนี้อะมันเท่ากับ เท่ากันเดะๆเลยนะกับพารามิลิทารีสองเดี๋ยวผมเอาขออนุญาตเทียบไซส์นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นถึงเบนเฟิตตัวนี้อันนี้พารามิลิทารีสองนะครับเป็นใบวันคลีฟนะครับนี่ความยาวเท่ากันนะครับ8.25นิ้วแต่พารามิลิทารีสองจะมีมีเบนเอา่าคมใบมีดอยู่ที่3.4นิ้วเท่านั้นเอง ในขณะที่ MA42 มีความยาวของคมมีดให้ใช้ถึง5.25นิ้วนขนาดเท่ากันแต่มี beneficial ของคมมีดได้มากกว่าและกลิปที่แน่นหนานะครับอันนี้เขาเป็น tactical knife เวลาไม่ใช้แล้วเก็บเข้าซองแบบนี้ดันคลิกไม่มีหลุดนะครับแน่นหนามากเวลาออกง่ายนิดเดียวล้วงมือเข้าไป กดปลดมีดดึงมีดออกมาใช้ได้เลยนะครับมองลักษณะนี้เพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าตัวนี้นี่เป็น c h ชิ l ซกรายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับน่ะอันนี้เขาใช้คำว่า h o l l o w l l t t r i n d ยังไงครับ h o l l o w l l t t r i n d ก็คือว่าฝั่งนี้จะเป็น Flat นะครับฝั่งนี้จะเป็นเหมือนลนักษณะเหมือนชิโซกรายนั่นแหละแต่ ด้านหลังคมมีดที่เห็นเป็นสีขาวๆนี่นะครับคือคมมีดเป็นฮอ o w grind นะครับเป็นฮอ low แ l ลตกราคือมันจะโค้งอย่างนี้มันจะโคง้งอ่าผมอกเพื่อนเข้าใจเลยเนาะมันจะมันจะเคิร์ฟอย่างนี้เป็นฮอลโลฮอลโลแล้วเวลาลับคมมีดเนี่ยครับเพื่อนๆนจะเคยเจอปัญหาเยอะไหมเวลาเราลับมีดเราต้องตั้งองศามีดนะครับซึ่ง จะค่อนข้างลำบากเวลาใช้งานจริงๆและยิ่งถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในฟิลอยู่ในออกไปตั้งแคมป์หรือว่าในเชิงทิทิ่ข้อมันมันจะลำบากอะ่ะมันไม่ได้เหมือนนั่งโต๊ะนั่งรับมีดมีตั้งองศาตั้งคมตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรับคมง่ายก็คือ h o l l o w Flat เวลารับสมมุติว่าโต๊ะเนี่ยเป็นหินรับมีดนะครับเขาวางมีดลงไปตรงๆเลยแล้วก็ ลากมีดขึ้นลงขึ้นลงในการรับแม้กระทั่งตัวสองเขานี่นะครับก็จะมีตัวรับมีดมาให้วิธีรับวางมีดลงไปตรงๆครับวางมีดลงไปตรงๆ่างนี้เลยนะแนบแนบไปเลยแล้วก็ลากตรงๆนี่เลยครับไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งองศาอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องขึ้นองศาไม่ต้องกังวลเรื่ององศาเนี่ยครับ แค่นี้ก็คือการขึ้นคมของเขาแล้วเป็นไงครับสามารถขึ้นคมเองได้ง่ายๆไม่ต้องกลัวเรื่ององศามีดแค่วางไปตรงๆเนี่ยอันนี้คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดคิดคนขึ้นมานะครับ h อ l โลโฟแฟลตกลายนะครับรับคมโดยหน้าไปหน้าหน้าไปกับพื้นผิวเลยก็สามารถรับคมได้ไม่ต้องตั้งองศา ง่ายๆนะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับเห็นนี่ดิ้นนี้แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับอาจจะถ้าใครชอบก็ต้องไปตามหาตามล่าเอาผมใช้เวลา3ปีเพื่อนๆอาจจะลัคกี้กว่าผมก็ได้นะครับยิ่งช่วงยุคโควิดอย่างนี้ก็อาจจะมีคนปล่อยมาในราคาที่น่ารักน่ารักก็เป็นได้ครับนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะมีมีดของค่ายนี้อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเช่นกันไว้จะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับสำหรับคลิปวันนี้โอ้ยาวขึ้นมานิดนึงก็ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมชาปี้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ